โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการปีโตรนัทมาเลเซียโอเพ่น2023ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นรายการระดับ HSBC BWF World Tour Super 1000ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐวันที่13มกราคม2566มีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับโลคินยูมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ6ของโลกจากสิงคโปร์จะลงแข่งขันในคอร์ทที่2คู่ที่3โดยคู่แรกจะเริ่มเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยประเภทคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ3ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับเฉินถังเจียจับคู่กับตู้อีหวยคู่อันดับ147ของโลกจากมาเลเซียจะลงแข่งขันในคอร์ทที่1คู่ที่4โดยจะเริ่มหลังเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยลิงก์ถ่ายทอดสดจะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายและคอมเมนต์แรกนะครับผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการปีโตรนัทมาเลเซียโอเพ่น2023ของวันที่12มกราคม2566โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมืออันดับ32ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทย0-2เกมด้วยคะแนน 14-21 และ 17-21 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ12ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับคาโรลินามาเรียมารินมาตินมืออันดับ9ของโลกจากสเปน0-2เกมด้วยคะแนน 14-21 และ 17-21 ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับอากาเนะยามากุจิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ1ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมด้วยคะแนน 15-21 ทั้ง2เกมประเภทหญิงคู่รอบ2มูนาเบญญาภาอิ่มสะอาดจับคู่กับอันนานันทการอิ่มสะอาดคู่อันดับ9ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับคิมโซยงจับคู่กับกงฮียองคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ7ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมด้วยคะแนน 17-21 และ 21-23 เฟรมสุพิศราเพียวสังพรานจับคู่กับเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลคู่อันดับ30ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับยูเจียจินจับคู่กับหว่องเจียยิงคริสตันคู่อันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์0-2เกมด้วยคะแนน 18-21 และ 23-25 ประเภทคู่ผสมรอบ2บาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของรายการและคู่อันดับ3ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะฮียองไคเทอรี่จับคู่กับตันเว่ยฮานเจสสิก้าคู่อันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมด้วยคะแนน 21-12 และ 21-13 และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ